อันนี้เป็นถังน้ำมันนะคะเขาก็ขายอยู่ที่100 เหรียญนะคะประมาณ 3,000 กว่าบาทตอนนี้มอสไม่ได้อยู่ในงานมอเตอร์โชว์รถมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่ามอสอยู่ตลาดนัดรถมอเตอร์ไซค์ค่ะดูสิเนี่ยเขาจะบอกว่าคันนี้ขายนะคะ for sale อยู่ที่โอ้โหดูตรงนู้นดิมอเตอร์ไซค์เพียบเลยอ่ะเอากล้องใจร้ายกล้องไม่ยอมหันไปให้ดูคือปกติแล้วนะคะมอสเคยพาไปดูพวกของแบบยูนิคของมือสองอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้นะคะมอสก็พามาเป็นตลาดนัดของเก่าอีกเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งเพราะว่าเป็นตลาดนัดมือสองเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ wow. แล้วก็นี่ค่ะเป็นลานจอดรถนะคะของคนที่เขามาซื้อของแล้วก็เอามาขายด้วยเป็นรถ Harley Davidson นะคะโอ้ยแล้วคันนี้สวยอ่ะน้องๆก็ถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ละคนก็จะเป็นแบบลุคแบบไบเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเท่ๆมอสพอจะเนียนเข้ากับเขาได้ไหมวันนี้ ได้สุดแค่เนี้ยเห็นไหมเขาก็ซื้ออะไรกันมาน่ารักอ่ะโอ้โหเทียบเลยอ่ะคือตลาดเขาเปิดตั้งแต่7 โมงเช้านะคะแต่ว่าตอนเนี้ย5 โมงเช้ามอสก็มาสายนะคะนี่เต็มเลยอ่ะโหเหมือนมางานมหกรรมรถมอเตอร์ไซค์เลยนะแต่ว่าไม่ใช่นะที่เนี่ยเขาเปิดแค่เดือนละครั้งนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราดูรถสิดูรถ แต่ว่าจะเข้าไปข้างในได้ก็ต้องเสียตังค์นะเดี๋ยวดูว่าค่าเข้าเท่าไหร่นะเนี่ยค่ะก่อนเข้าเขาก็เช็คอุณหภูมิก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงโควิดนะคะคือตลาดอ่ะเขาเพิ่งกลับมาเปิดได้ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3นะคะเพิ่งเปิดมาได้2 เดือนมีแค่เดือนละครั้งอะเนาะก็ถือว่าครั้งที่3ให้ทำเกิดตังเก็บเนี่ยค่ะชื่องานนะคะก็คือ SoCal Cycle Swap Meet นะคะชื่องานของเขานะตรงนี้ก็จ่ายตังค์ก็ค่าเข้าคนละ12 เหรียญนะคะ thank you โอ้เข้ามาขอยืนสตันแป๊บหนึ่งนะเป็น1,000 คันได้เลยมั้งเนี่ยจอดกันแบบHarley Davidson นะคะส่วนใหญ่คืออย่างว่าค่ะ Harley Davidson ก็เป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะและเห็นบอกว่าที่เนี่ยรถ Harley Davidson มือ2ราคาถูกมากคือปกติแล้วราคาหลักแสนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าที่เขาบอกว่าราคาไม่ถึง100,000 บาทไทยเนี่ยมีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะงานนี้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงนะงานนี้ก็มีแต่ผู้ชายนะคะคือที่เนี่ยจะเป็นสนามกีฬานะคะทุกอา ทิตย์สุดท้ายของเดือนอ่ะเขาจะขายของทุกอย่างที่เป็นมือสองแต่ว่าจะต้องเป็นเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานเพราะว่างานเขาก็บอกแล้วนะคะว่า SoCal Cycle นะคะอะไรก็ได้ที่เป็นวงกลมนะล้อแล้วก็ยางของจักรยานนะคะอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างเสื้ออะไรทุกอย่างจะต้องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์และจักรยานเท่านั้นนะคะตลาดนี้200 extra engine. Oh, just 200 include. Yeah. Wow. ลุงเขาขายอยู่ที่ 6,000 บาทนะเป็นจักรยานแล้วมีมอเตอร์ Wow. So cool. เจอคันนี้นะคะคันละ 10,000 บาทไทย350 เหรียญแต่ว่าน่าจะแค่จอดโชว์นะเป็นรถอะไรอ่ะโน่นแล้วมีรถ Honda ด้วยน่าจะเป็นของลุงหรือเปล่าสวยนะคันนี้อันนี้เป็น Honda นะเรายังไม่เจอ Harley Davidson เลยอ่ะอันนี้เขามาจอดขายนะหลากหลายมากเลยนะคะมอสมาเดินเนี่ยมอสรู้สึกว่ามอสไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่นะเพราะว่ามอสไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าเห็นหลายคนน่ะบอกว่าอยากดูเพราะรู้มาว่าที่นี่มีตลาดมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่นะคะในลองบีชมอสก็เลยพามานะอันนี้เป็นถังน้ำมันนะคะเขาก็ขายอยู่ที่100 เหรียญนะคะประมาณ 3,000 กว่าบาทอันนี้เป็นถังน้ำมันของ Harley นะคะขายอยู่ที่150 เหรียญนะประมาณเท่าไหร่อ่ะ 4,000 กว่าบาทนะมีหลายแบบมากเลยอ่ะอันนั้นไม่ใช่นั้นเขาเรียกอะไรอ่ะกระจังหน้าเหรอสวยนะคะเขาขายอยู่ที่ 11,000 เหรียญนะคะก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทโอ้ดูล้อคันนี้ดิเท่มากเลยอ่ะอันนี้เขาไม่ได้ขายนะเป็นรถของคนที่เขามาเดินตลาดที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่งานมอเตอร์โชว์นะเป็นรถที่คนเขาใช้จริงๆอ่ะโอ้ยคันนั้นขับไปแล้วรถเก่าขับได้ก็บุญนะเมื่อกี้เห็นน้ำมันย้อยด้วยเฉพาะล้ออ่ะครึ่งตัวมอสแล้วอ่ะใหญ่มากว่าไป Harley Davidson เขาก็มีหลายแบบมากเลยนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรสไตล์เม็กซิกันหรือเปล่าแบบแฮนด์สูงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหดูดิคันใหญ่มากเลยอ่ะถึงว่าผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยขับเพราะว่าเอาไม่อยู่นะฟอร์เซลโอ้อันนี้เก้าอี้สำหรับแคมปิ้งเอาท์ดอร์ใหญ่มากอ่ะนึกว่าเอาเตียงนอนมาเห็นพี่เขายืนมาพี่เขาตัวใหญ่แล้วนะโอ้อันนั้นเป็นโครงของรถ Harley Davidson นะคะเฉพาะโครงรถอ่ะ300 เหรียญประมาณ10,000ละแล้วมันจะมีหรอมอเตอร์ไซค์ที่คันหลักหมื่นอ่ะร้านนี้ขายท่อเพียบเลยอ่ะราคาท่อส่วนใหญ่มันก็มีหลายแบบเนาะอันนี้เท่าไหร่อ่ะอ้าวไม่มีราคาอย่างเนี้ย70 25 เหรียญอันนี้59 เหรียญลองให้ช่างภาพถ่ายให้ดูแล้วกันนะเพราะมอสก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอันนี้65 เหรียญถ้าไม่รู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ให้คูณ30 บาทนะคะก็จะได้เงินไทยนะมีหลายอย่างอยากจะบอกว่าตลาดที่เนี่ยคนไทยมาจับพวกอะไรพวก Harley Davidson เยอะมากนะคะแต่เดี๋ยวดูว่ามอสจะเจอพี่ๆคนไทยหรือเปล่าแต่บางทีก็ดูยากนะบางทีเพราะว่าช่วงเนี้ยใส่แมสไง อันนี้เป็นพวกจักรยานเรโทรนะคะจักรยานเก่าๆเยอะมากคือเขาจะแบ่งนะคะถ้าโซนริมด้านโน้นจะเป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าฝั่งอันเนี้ยทั้งแถบเลยนะขายเกี่ยวกับจักรยานหมดเลยอะนี่คนขายไม่สนใจคนซื้อเลยอ่ะคนขายมัวแต่เล่นเกม ถามแล้วก็บอกให้ไปถามพ่อโอเคคันนี้200นะคะประมาณ 6,000 แต่คันนี้150ดูแต่มอเตอร์ไซค์นี่คนขายน่ารักกว่ามอเตอร์ไซค์อีกแหมคุณลุงเข้ามาคุยถามใหญ่เลยนะสงสัยคนขายน่ารักนานๆเราจะเจอสาวๆสวยๆนะมีมอเตอร์ไซค์มีรถก็ต้องมีพิตตี้เนาะเป็นของคู่กันจริงๆแต่นี้ก็เป็นพิตตี้แบบอเมริกันนะทุกชิ้นของ Harley Davidson เลยนะอันนี้เป็นพวกเครื่องใช่ไหมเครื่องวินชิลน่าจะใช่เนาะเฮ้ยๆอันนี้เป็นรถ3ล้อเจ๋งอ่ะเขาขายอ่ะ 5,000 เหรียญนะคะประมาณเท่าไหร่150,000เฮ้ยเก๋มากเก๋มากเป็นรถปี1950นะมีทะเบียนด้วย wow. โอ้โหแบบนี้นำเข้าเมืองไทยได้ไหมอ่ะจะเรียกว่าเป็นรถอะไรอ่ะ ก็เมื่อกี้ก็ถามลุงนะคะลุงก็บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคาบูรถรุ่นเก่าอ่ะเขาขายอยู่ที่ประมาณ 500-600 เหรียญ นะคะประมาณ10,000 กว่าบาทโอ้โหร้านนี้แบบเก่ามากอะอะไรยุคไหนคะรองเท้ามือสองก็มีนะคู่ละ20 เหรียญ25 เหรียญส่วนมากอะไบเกอร์ถ้าไม่ใส่บูทเขาก็จะเห็นใส่คอนเวิร์ตกันอะเยอะเนาะโอ้อันนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อสกรีนมีหลายแบรนด์มากเลยอะไซส์ XL คลาสสิกเป็นโหเสื้อตัวใหญ่มากอะเป็นแบบสกรีนนะ $15 everything oh thank you ตัวละ15 เหรียญ นะคะทุกอย่างเลยเขาบอกร้านนี้15 เหรียญ นะเป็นเสื้อสกรีนลายเท่ๆนอกจากจะมีร้านขายเสื้อ Harley Davidson เยอะแยะนะคะลองสังเกตนะแต่ละคนที่เดินอ่ะจะมีแต่คนใส่เสื้อที่สกินคำว่า Harley Davidson ทั้งนั้นเลยนะคะมีมอสนี่แหละไม่เข้าพวกกับเขานี่ๆนานๆเราจะเจอผู้หญิงนะเป็นไบกี้นี่แต่ว่าเขาสักเต็มตัวเลยอ่ะใส่ไบเกอร์เนาะต้องสักเท่ๆโอ้อันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า3ล้อนะคะเขาขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญ นะเขาจะบอกว่าคันนี้ขายนะคะ for sale อยู่ที่ 8,500 เหรียญ 200,000 กว่านะคันนี้เป็นแบบ3ล้อคันนี้ถ้าตกหลุมทีมันไม่ปักเหรอมอดว่านะที่ Harley Davidson น่ะคนเขาขับเยอะๆอาจจะเป็นเพราะว่าถนนในอเมริกาดีด้วยนะคะคนเขาเลยซื้อขับกันแบบชิวๆเนี่ยหลุมๆไม่ค่อยมีว่าไป แล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่มีหลายคนถามว่าทำไมตอนมอสอ่ะไปในเมืองแล้วไม่ค่อยเห็นมอเตอร์ไซค์คือเขาจะไม่ค่อยใช้คันเล็กๆกันนะคะแต่ว่าเขาจะใช้แบบพวกคันใหญ่ๆซีซีเยอะๆเพราะว่าในอเมริกามันกว้างนะคะรถใหญ่ๆเนี่ยคนก็เลยจะซื้อขับแบบข้ามรัฐข้ามเมืองหรือว่าขับเที่ยวเนี่ยก็สะดวกสบายมากกว่านะคะซีซีเยอะๆเนี่ยขับนิ่งเลยไปไกลๆแล้วเห็นไหมว่าบนฟรีเวย์ในอเมริกานะคะโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีผู้หญิงขับด้วยไม่ใช่ Harley ไม่ใช่เหรอในแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาอนุญาตให้สามารถขับบนฟรีเวย์หรือว่าทางด่วนได้เนี่ยจะต้องมีขนาด150ซีซีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นมีแต่รถคันใหญ่ๆนะคะในแคลิฟอร์เนียเอาจริงๆมอสยังไม่เจอรถที่เขาขายราคาไม่ถึงแสนนะตอนนี้มอเตอร์ไซค์หลายๆคันเขาก็เปิดโชว์เครื่องเสียงกันนะคะเฮ้ยรถคันนั้นตอนแรกที่มอสถ่ายอ่ะอันนี้เขาโหลดให้มันต่ำได้ด้วยอ่ะนี่เป็นเครื่องมือช่างนะเทียบเลยตรงนี้ขายพวกกระเป๋าเหรอเป็นกระเป๋านะมีหลายแบบมากถ้าเราสนใจตัวไหนเราต้องถามเขานะเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่แปะราคาไว้นะคะนะพวกอาร์มคันนี้ 6,250 เหรียญนะคะหรือประมาณ 180,000 อยู่ที่เมืองไทยนี่น่าจะไม่ได้เนาะแต่ก็อย่างว่านะถ้าเอานำเข้าเมืองไทยก็โดนภาษีเยอะเหมือนกันจากที่มอสเดินดูนะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่มอสเจอวันนี้อยู่ที่ประมาณ 200,000-300,000 นะคะมือสองที่เขาขายกันนะคะก็ถือว่าในอเมริกาเนี่ยคนขับ Harley Davidson นะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าฮับใหญ่ก็อยู่ในอเมริกาเนาะเป็นรถของสัญชาติอเมริกาแต่ว่ามอสก็ดีใจนะคะที่ตอนนี้โรงงานผลิต Harley Davidson เนี่ยเขาก็เลือกประเทศไทยนะคะเป็นแหล่งผลิตนะคะก็ทำให้ราคาเนี่ยถูกลงไม่ต้องมาเสียค่าภาษีนำเข้าที่แพงๆนะคะสำหรับใครที่เห็นมอเตอร์ไซค์แล้วหุ้ยสนใจอยากจะเอามอเตอร์ไซค์เข้ามั่งนะคะมอสอยากให้ลองเช็คกับกระทรวงพาณิชย์ดูนะคะพอมอสไม่มั่นใจว่าตอนนี้สามารถนำเข้ารถมอเตอร์ไซค์มือสองได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ได้ยินมาว่ารถยนต์มือสองเขาก็ยกเลิกนำเข้าเมืองไทยแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ารวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าถ้านำเข้าได้เนี่ยภาษีนะนำเข้าเหมือนจะ 60% แล้วก็จะมีภาษีสรรพสามิตภาษีมหาดไทยแล้วก็มีแวตอีกนะคะก็รวมภาษีแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าใครรู้อัปเดตคอมเมนต์มอสว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์มือสองสามารถนำเข้าในเมืองไทยได้อยู่หรือเปล่านะคะเอาแบบถูกต้องนะโอ้โหคันนี้ฟุ้งฟริ้งมากเลยอ่ะมีกากเพชรด้วยตอนแรกมอเตอร์ไซค์ก็เต็มร้านนะคะแต่ว่าตอนนี้คนเขาก็เริ่มกลับกันแล้วนะคะแดดก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าเขาปิดบ่ายโมงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตลาดมือสองรถมอเตอร์ไซค์ที่มอสยังไม่เคยพามาให้ดูเอามาให้ดูกันแล้วกันนะคะคลิปหน้าเป็นอะไรเราติดตามนะคะ